อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ20บาทตลอดสายทุกเส้นทางถ้าหากซื้อตั๋วรายวันเนี่ยท่านสามารถซื้อได้40บาทแล้วก็ขึ้นได้ทั้งวันในเส้นทางของโครงการของพวกเราแต่ในวันนี้เรายื่นไปแล้วปีครึ่งก็ไม่ได้รับการพิจารณาวันนี้ถ้าให้เราไปปรับปรุงรถณสภาพปัจจุบันมันไม่มีความชัดเจนแล้วเราก็ไม่ขาดสภาพคล่องแล้วคือในวันนี้เนี่ยถามว่าพวกเราหยุดวิ่งไหมหยุดไปครึ่งนึงแล้วไม่ใช่เป็นการข่มขู่ด้วยแต่ว่าคิดว่ามันรอไม่ได้แล้วแล้วก็ผลการศึกษาเนี่ยก็ทราบมาว่า TDRI กับลาดกระบังเนี่ยศึกษาเสร็จแล้ววันนี้เราก็ต้องมาทวงถามว่าเมื่อไหร่ที่จะพิจารณาอนุมัติที่เราพวกเราสักทีหนึ่งอะค่ะการพัฒนาธุรกิจนะขนาดนี้เราไม่มีเลยว่ารถใหม่แล้วเราซื้อมาเนี่ยต้นทุนจะอยู่ในสถานที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะคนลงทุนก็ไม่กล้าลงทุนอย่างผู้ประกอบการจะลงทุนเปลี่ยนรถใหม่ก็ไม่กล้าใช่ไหมฮะแล้วไม่ทราบว่าค่าโดยสารที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นซ้อนต้นทุนที่แท้จริงอยู่แล้วแล้วขอครั้งนี้เราขอรถใหม่ที่20-25บาทตลอดสายนะเป็นรถ4.0เหมือนกสมกเลยครับถามว่าแพงไหมไม่แพงครับขนาดนี้เนี่ยกสมกเราเก็บ A1 A2 A3 A4 เนี่ยอยู่ที่30บาทตลอดสายอยู่แล้วครับเราอยากให้ทางกระทรวงเนี่ยทำแผนธุรกิจตรงนี้มาว่าถ้าเราเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยจะให้เราเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับเราจะได้รับการลงทุนมันจะได้เกิดขึ้นประชาชนก็ได้รับบริการที่ดีนะครับถ้าไม่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับผมอยากให้ชัดเจนในกระทรวงคมนาคมชัดเจนในการว่าทำแผนธุรกิจเราเสนอมาเนี่ยพิจารณาหน่อยว่าตรงนี้ถ้าเราผมยกตัวอย่างเรื่องการสร้างรถไฟฟ้ามาสักสายหนึ่งนะครับการลงทุนต้นทุนเท่าไหร่การเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่นะครับต้นทุนกี่ปีนะครับมันมีชัดเจนแต่รถเมล์ไม่มีเลยเราเสนอโครงการพัฒนาธุรกิจต่อไปใครก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐเลยนะฮะการลงทุนเงินจึงไม่มีทุกวันนี้เราบริการไปวันนึงเนี่ยแล้วขาดทุนมาโดยตลอดนะครับครั้งนี้ที่เราขอปรับเนี่ยลดร้อนจาก9บาทเป็น12บาทนะครับแล้วลดปรับอากาศเนี่ยจาก13เป็น15บาทขึ้นมา2บาทเท่านั้นเองฮะลดร้อนก็3บาทเท่านั้นเองถ้ากระทรวงยินยอมให้เราปรับค่าโดยสารตรงนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้บริการที่ดีกว่าที่เดิมที่เรามีอยู่นะครับทุกวันนี้เราอยู่กันแบบว่าวิ่งไปวันครับลดจำนวนลดเที่ยวก็แล้วลดเที่ยววิ่งก็แล้วก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้นทุนมันค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนนะมันไม่จะท้อต้นทุนที่แท้จริงเพราะนั้นถ้ารัฐเห็นชอบการปรับค่าโดยสารครั้งนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีกว่าเดิมนี้นะครับ